Production เปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ Infoduction Line Up 2024 พร้อมสโลแกน Let's Change the Game Together โดยมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และแบรนด์พาร์ทเนอร์มาร่วมงานกันอย่างมากมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Infoduction เป็น Production House ที่ต้องการจะสร้างเซอร์วิสที่แตกต่างโดยการเพิ่มบริการ Influencer Managementที่มี Talent Influencer ในสังกัดและ Partner ควบคู่กันกับการบริการงานวิดีโอโปรดักชันที่มีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างครอบคลุมโดยภายในงานมีโชว์พิเศษจากบอยณัฐพลวงวานิชและพูดคุยกับคุณกฤษการเทศนาโปรเจกต์และพูดคุยกับคุณกฤษการเทศนาโปรเจกต์เมนเจอร์ของ Introductionเกี่ยวกับไลฟ์อัพในอนาคตก็วันนี้ก็เป็นไลฟ์อัพโปรดักชันของ Infoduction นะคะซึ่ง Infoduction ของเราเนี่ยก็คือเป็นโปรดักชันเฮาส์ที่มี Talent Influencer นะคะถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่เล็กๆที่เกิดขึ้นที่มีการผสานรวมกันระหว่างโปรดักชันเฮาส์แล้วก็ Talent Influencer ก็หลังจากนี้เราตั้งใจที่จะผลิตผลงาน Original Content Music นะคะ Event Campaign แล้วก็การผลิตวิดีโอออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาซีรีส์หนังสั้นหรือว่าสเกลอินฟลูเอนเซอร์ยังไงก็อยากให้ทุกคนเปิดใจต้อนรับอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูดักชั่นเป็นชื่อใหม่แต่ประสบการณ์ไม่ใหม่ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็สนับสนุนพวกเราด้วยนะเรามองว่าเราเกิดเราเริ่มต้นมาจากการเป็นโปรดักชั่นเฮาส์เราผลิตวิดีโอเราผลิตเป็นครีเอเตอร์แล้วเรามองว่าในการผลิตเนี่ยส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือทาเลนท์ที่เข้ามาเล่นในวิดีโอหรือว่าเข้ามาเล่นในซีรีส์ดังนั้นถ้าเรามีอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นทาเลนท์จะถือว่าเป็นการต่อยอดความสำเร็จของงานคือเราจะได้ทั้งงานและได้ทั้งกระแสในการโปรโมทต่อไปถือว่าเป็น2ชั้นชั้นแรกคือได้ผลงานชั้นที่2คุณก็จะได้ฐานของน้องๆในการโปรโมทสินค้าหรือว่าตัวโปรดักต์ต่างๆแล้วก็มองว่าอย่างที่พลอยแจ้งไว้ในงานเนาะว่าตัวทาเลนต์ของเราจะใช้คำว่าทาเลนต์อินฟลูเอนเซอร์เนื่องจากอินฟลูเอนเซอร์เราต้องมีทั้งภาพลักษณ์ฟอลโลเวอร์แล้วก็ความสามารถดังนั้นมันก็เลยเป็นความผสานรวมกันทั้งโปรดักชันแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ทาเลนต์สำหรับอินฟลูเอนเซอร์ทาเลนต์นะคะเราค้นหาอันนี้อยากจะเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าในทีมจะถือว่ามี3ประการประการแรกคือน้องๆจะต้องมีบุคลิกและเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมีภาพลักษณ์ที่ดี2น้องๆจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของโซเชียลและมี engagement มีการทำคอนเทนต์และข้อที่3น้องๆจะต้องมีทาเลนต์หรือความสามารถซึ่งพลอยเปิดกว้างไม่ว่าจะเป็น acting ร้องเพลง MC หรืออะไรก็ตามทั้ง3อย่างเนี้ยค่ะเป็นเกณฑ์สำคัญในการที่เราจะใช้ค้นหาTalent Influencer เพื่อมาประกบคู่กับ Production House ของเราในการผลิตวิดีโอต่างๆสำหรับความพิเศษที่จะได้เห็นกับ Infoduction นะคะแน่นอนว่า4 Line Up ที่เราได้พูดไปพอจะเน้นย้ำอีกครั้งนึงคือข้อแรกคือเรามีความเป็น Creator เราผลิตได้ด้วยเราได้ทั้ง Pre-Production Production และ Post-Production สิ่งแรกก็คือเป็น Series Original Content เลยก็คือคนเขียนบทคนพัฒนาบทคนเฟ้นหาเนี่ยก็เป็นทีมเราแล้วการถ่ายทำก็เป็นทีมเรา VDP พ่วงกับนะคะสตาฟแล้วก็พันธุ์อื่นๆแล้วก็ post production ซีรีส์จะมี2เรื่องอยากให้ทุกคนได้ติดตามเรื่องแรกก็จะคือlove management อาจจะยังเป็น working title อยู่นะคะแต่ว่าจะมีความแบบอบอุ่นหัวใจจะเป็น comedy romantic comedy นะคะส่วนเรื่องที่2อ่ะอันนี้จะพิเศษนิดนึงจะมีความเป็นล้านนาภาคเหนือนะคะแล้วก็อาจจะมีทั้งภาพปัจจุบันภาพ period หรืออะไรในเชิงนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามเพราะเรามีการ research แล้วตอนนี้คือเราได้มีการเฟ้นหา casting น้องๆแล้วซึ่งอย่างที่พลอยบอกว่าจุดเด่นของเราคือพอเราเฟ้นหาแล้วเนี่ยเราสามารถปรับและ develop บทให้เข้ากับ character ได้เหมือนกันนะคะแล้วข้อที่2คือเรื่องของ music ข้อที่2 music ก็คือเป็นการต่อยอดศักยภาพของ influencer แล้วก็ต่อยอดทักษะของเราเองนี่แหละที่ว่าเราเคยทำ music video ทำเพลงแล้วก็เหมือนที่มีคุณครูร้องเพลงหรือว่าการ rearrange เพลงใหม่ก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ของเราส่วนที่3คือแคมเปญเดี๋ยวพลอยช่วยส่งเสียงช่วยเนาะที่3คือ event campaign คือเรามองว่าเราในเมื่อเรามี
ฟลูเอนเซอร์ทาเลนต์แล้วเนี่ยน้องๆสามารถมีแคมเปญของเขาตั้งหากได้ด้วยเหมือนกันอาจจะเช่นเป็นกลุ่มนึงในการช่วยกันโปรโมทในขณะเดียวกันก็จะใช้โปรดักชันของเราในการเข้าไปช่วยโปรโมทนะคะแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่ในส่วนของการทำเป็นพร็อพหรือว่าเป็นการตัดแต่งตกแต่งอะไรได้ส่วนที่4ก็คือเราไม่ทิ้งแน่นอนคือวิดีโอรีควอรี่เมนต์ตามลูกค้านะคะอันนี้เราไม่ทิ้งแน่นอนเราจะมีทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสเกลของอินฟลูเอนเซอร์เล็กๆอันนี้เราไม่ทิ้งแน่นอนเพราะเราโตมากับโปรดักชันเฮาส์นะคะ4ประการออริจินอลคอนเทนต์ซีรีส์2เพลง3อีเวนต์แคมเปญและ4ก็คือการทำวิดีโอตามความต้องการของลูกค้าจริงๆพลอยคาดหวังว่าอยากให้ทุกคนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เราจะผลิตไม่ว่าจะเป็นตัวของแบรนด์เองตัวของสปอนเซอร์หรือว่าแม้แต่กระทั่งน้องๆอินฟลูเอนเซอร์หรือทาเลนต์อ่ะคือเรามองว่าอย่างที่พลอยบอกว่ามันแปลกนิดนึงที่โปรดักชั่นเฮาส์มีไลน์อัพนะคะแต่ว่าเราต้องการที่จะบอกให้ทุกคนว่าเราเป็นโปรดักชั่นเฮาส์ที่พรีโพโพสเราครีเอเตอร์ได้คุณมาคุยกับเราเถอะนะเรามีหลายๆอย่างที่อยากจะเรียกว่าอยากให้ทุกคนมาร่วมมือกันเพื่อผลิตสิ่งใหม่ๆเนาะก็อย่างที่บอกในนั้นว่าถ้าสิ่งที่เราทำตอนนี้มันมีการพัฒนาต่อเนื่องเกิดขึ้นอยากจะบอกว่าทุกคนในที่นี้คือคนที่ช่วยกันสนับสนุนสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นคือ production และ influencer talent ผนวกร่วมกันและสร้างผลงานด้วยกันสุดท้ายอยากจะขอฝากอยากให้ทุกคนจำชื่อนี้ไว้คือ Infoduction ไม่ยากเลยมันคือ production house บวกกับ talent influencer management ถ้านึกถึง service ที่เป็น production house และมี influencer talent ประกบคู่อยากให้นึกถึง Infoduction นะคะยังไงเข้ามาพูดคุยหรือว่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่จะเกิดขึ้นและร่วมเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคน